การเข้าถึงยาต้านไวรัสของผู้ติดเชื้อ HIV เมื่อ19ปีก่อนไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะยามีราคาแพงเม็ดละกว่า 1,000 บาทในปี2548เครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV รวมตัวกันเสนอสปสช.ให้บรรจุการจ่ายยาต้านไวรัสเข้าไปในสิทธิประโยชน์ของบัตรทองพร้อมๆกับการเคลื่อนไหวให้มีการประกาศสิทธิเหนือสิทธิบัตรยาหรือ CL ยาจนทำให้ราคายาต้านไวรัสถูกลงนิมิตเทียนอุดมกรรมการบอร์ดสปสช.ในสัดส่วนภาคประชาชนบอกว่านี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างของการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ป่วยขยับจากผู้ใช้บริการมาเป็นผู้ร่วมให้บริการเพราะนอกจากการผลักดันสิทธิประโยชน์แล้วภาคประชาชนยังเป็นหน่วยจ่ายยาต้านไวรัสได้ครอบคลุมมากขึ้นโดยผู้ที่ติดเชื้อ HIV ไม่ต้องมาที่โรงพยาบาลช่วยลดงานบุคลากรทางการแพทย์ไปพร้อมๆกับทำให้ระบบสุขภาพไทยเข้มแข็งคือเมื่อก่อนเจ้าหน้าที่สุขมันมีแต่เรื่องหมอพยาบาลมีวิชาชีพไหนแหละใช่ไหมแต่เราคิดว่ามันขยับขึ้นมาว่ามันต้องมีชุมชนมีภาคประชาชนเข้าไปอยู่ในโครงข่ายของคำว่าผู้ให้บริการทางสาธารณสุขเราเรียกมันว่าผู้ร่วมบริการอ่ะผมคิดว่าอันนี้เป็นนิยามที่ชัดทำให้กลไกและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมันเพิ่มขึ้นอย่างมีที่อยู่อ่ะหลังจากสามารถประกาศ CL ยาต้านไวรัสได้แล้วทำให้สปสช.ประหยัดค่ายาไปถึง500ล้านบาทเครือข่ายภาคประชาชนด้านสุขภาพจึงเสนอให้นำเงินส่วนนี้มาเติมเต็มสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยโรคไตโรคไตเป็นโรคที่ทำให้คนล้มละลายจากการรักษาตัวเพราะต้องฟอกไตสัปดาห์ละ3ครั้งแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายสูงและต้องฟอกไปตลอดชีวิตอีกทั้งเครื่องฟอกไตมีไม่เพียงพอจึงผลักดันให้เกิดสิทธิประโยชน์การฟอกไตทางช่องท้องจนพัฒนามาสู่สิทธิประโยชน์ฟอกไตฟรีในปัจจุบันทำให้ผู้ป่วยโรคไตมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและไม่ต้องล้มละลายจากการฟอกไต yeah. ระบบหลักประกันสุขภาพมันกลายเป็นกลไกที่สำคัญในระบบการเข้าถึงการรักษาของประชาชนนะแล้วมันก็พบได้ว่าถ้าคือมันเป็นบริการพื้นฐานที่สำคัญนะใช่ไหมครับแล้วถ้ารัฐไม่จัดบริการพื้นฐานให้แบบนี้ในประเทศไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นทุกข์ของประชาชนแน่ๆแล้วมันก็มีแนวโน้มว่าถ้าเราปล่อยให้ระบบธุรกิจเนี่ยเข้ามาอยู่กับระบบสุขภาพเนี่ยราคามันจะสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นพอมันมองว่ามันเป็นบริการสาธารณะที่สำคัญที่รัฐต้องจัดไอ้ระบบหลักประกันสุขภาพมันก็เลยเหมือนกับมีบทเรียนในแต่ละประเทศอะว่ามันสำคัญและจำเป็นความสำเร็จจากการผลักดันสิทธิประโยชน์การจ่ายยาต้านไวรัสผู้ติดเชื้อ HIV และสิทธิ์ฟอกไตฟรีสะท้อนการมีส่วนร่วมของสังคมไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนชุมชนได้มีส่วนร่วมตัดสินใจต่อเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระดับนโยบายสิ่งนี้จึงเป็นแนวคิดที่โดดเด่นที่ทั่วโลกชื่นชมวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยไทย PBS รายงาน